สำหรับใครที่ทำวิดีโอคอนเทนต์ขึ้น YouTube แล้วอยากให้คลิปมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยทาง Open AI ได้ปล่อยโมเดลที่ชื่อว่า Whisper เป็นโมเดลที่สามารถฟังเสียงในภาษาต่างๆแล้วสร้างเป็นซับไตเติลภาษาอังกฤษได้ครับโดยโมเดลตัวเนี้ยทาง Open AI ก็ได้แจกให้ทุกคนไปใช้งานฟรีๆเลยครับเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์นะครับแต่ว่าเดิมทีในการจะรันโมเดลเนี้ยเราต้องรันคำสั่งและติดตั้งโปรแกรมต่างๆลงบนเครื่องและเครื่องที่ใช้ก็ต้องมี GPU ที่มีวิดีโอแรมค่อนข้างสูงถึงจะใช้ ในเดือนตุลาคมคุณอาร์เธอร์เอฟาร์ได้ทำให้โมเดลนี้สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายมากๆผ่าน Google Colab ครับทุกอย่างจบในเบราว์เซอร์เลยครับโดยเดี๋ยวในวิดีโอนี้ก็จะสาธิตให้ดูนะครับเริ่มด้วยการกดที่ปุ่มโน้ตบุ๊กในหน้าของ Whisper YouTube ครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะครับพอกดเข้าไปแล้วเราก็จะเจอกับโปรแกรม Google Colab ครับโดยหน้านี้จะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนที่เรียกกันว่าเซลล์ครับในแต่ละเซลล์จะมีปุ่มรันที่เราสามารถกดได้เพื่อที่จะรันโค้ดที่อยู่ในเซลล์นั้นครับ เดี๋ยวเรามาลองรันโค้ดในเซลแรกกันเลยดีกว่าครับพอเซลลนั้นทํางานเสร็จเราก็จะเห็นเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ตรงด้านซ้ายแล้วก็จะเห็นผลลัพธ์ตรงด้านล่างของเซลครับเดี๋ยวเราไปที่เซล์ถัดไปกันเลยเซล์นี้จะทําการติดตั้งเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ลงบนระบบของโคแล็บครับก็คือกดปุ่มรันแล้วก็รอได้เลยครับตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งครับพอเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันได้เลยเดี๋ยวเซลลที่3ผมจะข้ามไปครับไปยังเซลล์ที่4ก็คือเลือกขนาดของโมเดลนะครับ ตัวคและมันสามารถรันโมเดลขนาด large ซึ่งเป็นขนาดที่มีความแม่นยําสูงที่สุดได้อยู่แล้วครับดังนั้นเราก็เลือก large แล้วก็กดปุ่มรันครับหลังจากนั้นเราก็ต้องรอให้มันโหลดโมเดลสักพักหนึ่งนะครับพอมันโหลดเสร็จก็ไปต่อได้เลยครับขั้นตอนถัดไปเป็นการเลือกวิดีโอครับก็เอาลิงก์ u t u b e มาแปะได้เลยหลังจากนั้นตรง store audio นะครับให้เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกเสร็จแล้วก็กดปุ่มรันครับพอเสร็จแล้วเราไปที่เซลล์สุดท้ายกันเลยครับ ตรง Language เลือกเป็นภาษาไทยครับส่วนตรง Task เราสามารถเลือกได้ระหว่าง Transcribe คือการถอดคำพูดก็จะได้เป็นข้อความภาษาไทยครับกับ Translate คือแปลเป็นภาษาอังกฤษครับในตัวอย่างนี้ผมจะทำซับ t ตเติเป็นภาษาอังกฤษผมเลยเลือกเป็น Translate ครับพร้อมแล้วก็กดปุ่ม Run ได้เลยพอเราเลื่อนลงมาตรงข้้งล่างสุดเราก็จะเห็นซับไตเติลค่อยๆโผล่ขึ้นมาครับก็รอให้มันทำงานจนเสร็จครับ พอเสร็จแล้วมันก็จะสร้างไฟล์มา3ไฟล์ในโฟลเดอร์ของเราครับโดยเราสามารถคลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์ตรงด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์ .vtt ได้เลยครับไฟล์ .vtt ที่เราโหลดมานะครับเราสามารถอัปโหลดเข้าไปใน YouTube ได้ครับแล้วก็เอามาแก้ต่อได้ครับคือสตเตอร์ที่ตัว Whisper มันเจเนเรตให้มันก็จะมีหลายจุดที่มันแปลไม่แม่นนะครับซึ่งเราก็ต้องเอามาแก้เองต่อครับแต่พอมี AI ช่วยสร้างสตเตอร์เริ่มต้นให้เนี่ย ผมรู้สึกว่าผมทำซับไตเติลได้เร็วขึ้นมากเลยครับ